จังหวัดบุรีรัมย์นักท่องเที่ยวที่มาเฝ้ารอชมพระอาทิตย์ตกตรง15ช่องประตูปราสาทพนมรุง้งต่างผิดหวังไม่เห็นตามที่คาดการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่าพันคนที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตกตรง15ช่องประตูปราสาทพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ต่างผิดหวัง หลังดวงอาทิตย์ไม่ตกลงมาตรง15ช่องประตูของตัวปราสาทตามที่คาดการไว้แต่ก็ยังประทับใจที่ได้เดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของตัวปราสาทในช่วงเย็นของวันนี้ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วสารทิศกว่าพันคนเดินทางมาชมบรรยากาศของดวงอาทิตย์ที่จะตกลงมาสาดแสงส่องลอดช่อง15ช่อง ประตูที่ประสาทพนมลุงตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในช่วงเวลา18นาฬิ15นาทีเป็นช่วงเวลาที่แสงของดวงอาทิตย์จะสาดส่องลอดตรงเป็นแนวเดียวกันของประตู15ช่องประสาทพนมลุงตามที่นักดาราศาสตร์คาดการไวค้ค่ะเมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดนักท่องเที่ยวแต่ละคนต่างลุ้นอย่างใจจดใจจอ่อเพื่อรอชมปรากฏการดวงอาทิตย์ ตกตรง15ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งในครั้งนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแสงดวงอาทิตย์แรกที่ตกตรง15ช่องประตูปราสาทอีกทั้งท้องฟ้าเปิดไม่มีก้อนเมฆมาบดบงังแต่สุดท้ายนักท่องเที่ยวก็ต้องพลาดชมแสงของดวงอาทิตย์ที่จะตกตรง15ช่องประตูปราสาทเนื่องจากดวงอาทิตย์ตกไม่ตรง15ช่องประตูจึงทำให้นักท่องเที่ยวต่างผิดหวังไปตามๆกันค่ะ ทั้งนี้สำหรับปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกลอดช่องผ่านประตูทั้ง15ช่องเป็นแนวเดียวกันจะเกิดขึ้นปีละสี่ครั้งเท่านั้นคือดวงอาทิตย์ขึ้นลอดช่องประตูสองครั้งในช่วงวันที่3ถึงวันที่5้าเมษายนและวันที่8ถึงวันที่10กันยายนพระอาทิตย์ตกลอดช่องประตูสองครั้งในช่วงวันที่5ถึง7มีนาคมและ5ถึง7ตุลาคม2566ค่ะ นิว24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน